นักมวยที่หมัดหนักนะครับฝ่ายน้ำเงินนะครับทั้งคู่แล้วครับคู่นี้เรียกว่าใครโดนใครก่อนก็มีสิทธิ์ที่จะกลับนิวซีแลนด์ได้เลยนะครับหรือว่ากลับกรุงเทพก็ต้องดูกันนะครับแรมเซ่เซอร์ดอร์นะครับมวยจากนิวซีแลนด์นะครับก็เคยเอาชนะนักมวยไทยมาแล้วนะครับพอเอ่ยชื่อว่ามวยไทยที่จะไปชกกับต่างประเทศแล้วก็ได้ยินคำว่ามวยไทยนะโดนแล้วเป็นมวยรุ่นใหญ่นะครับต้องจับตาอาจารย์คนนี้เขาเป็นนะครับแรมเซ่เซอร์ดอร์คนนี้แล้วก็ผมกราบเรียนว่านักชกชาวนิวซีแลนด์ซึ่งมีเวทีมวยลุมพินีไปตั้งที่ประเทศนิวซีแลนด์ครับแล้วก็มิสเตอร์โรเบิร์ตซีฟู่นี่เป็นในสนามนะครับแล้วก็เชื่อมสัมพันธ์ทางไมตรีกับมวยไทยเรามาโดยตลอดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมคิดว่านักมวยของเขาจำนวน4คนด้วยกันนะครับถ้าไม่ใช่มวยไทยผมคิดว่านักมวยต่างชาติเอาชนะเขายากนะฮะแล้วก็สังเกตดูการออกอาวุธและการราบลำคูนะฮะของนักมวยชาวนิวซีแลนด์คนนี้จะเห็นได้ทันทีครับเขาก็เรียนรู้อย่างจริงๆนะครับเรียกว่าทำตามแบบอย่างประเพณีไทยของเราทั้งหมดนะครับในเรื่องของการชกแล้วก็ระเบียบกติกาต่างๆครับมีสิทธิ์ลงเอยด้วยการน็อกเอานะครับคู่นี้แหมลำโตๆลงไปครับโดนครับดังสนั่นวันทีเดียวครับมาเคลียร์ครับหายใจไม่ทันครับตรงนี้แต่เข้าไปก็บังลมนะครับโอ้เหลือเชื่อจริงๆทีเดียวแท้ๆนะครับนี่ไม่ได้น็อกด้วยหมัดนะครับน็อกด้วยแข้งซ้ายนะครับเดี๋ยวคงจะมีภาพช้าครับไม่ถึงกับลงนะฮะโอ้ดูนะครับแรมเซ่เซอร์ดอร์ครับเต็มแข้งทีเดียวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวชมภาพช้านะครับเคยน็อกมวยไทยเราถึง2คนด้วยกันครับนี่นะครับโคบานนั้นไปที่ไหนนี่ก็เป็นขวัญใจหมดแล้วครับรู้จักมักดีกันสำหรับชาวเมืองเพิร์ทนี่ก็รู้จักครับบาลูกเจ้าแม่สายทองครับครับก็เราก็ต้องติดตามกันดูต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีพิธีการมอบรางวัลดุเดือดถ้วยเกียรติยศจากผู้บัญชาการทหารบกพลเอกมุ่งมนวงวานิชแล้วก็เรามีรางวัลพิเศษสำหรับนักชกที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือถ้วยของเราชมภาพช้านะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับเต็มท้องนะครับมาดังจริงๆนะก็หยุดนิดนึงแล้วถึงจุกที่หลังนะฮะหายใจไม่ทันครับอย่างนี้ก็เรียกว่าวูบนะฮะถ้าเป็นข้างบนถือว่าวูบนะฮะลงไปแบบหมดท่าเลยที่เจ้าคุณธนดาครับครับชมอีกครั้งนะครับดูนะครับเต็มเลยนะครับถ้าท่านอยู่ในเวทีจะได้เสียงดังสนั่นเลยนะครับแม่นึกว่าไม่ลงเหมือนกันนะฮะแต่ก็มาจุกที่หลังครับตรงช่วงเป็นจังหวะที่กำลังระบบหายใจกำลังจะถอนหายใจออกพอดีมิสเตอร์โรเบิร์ตฟิลิปนะฮะกับผู้จัดการของเบอร์สูดคาสิโนที่รีสอร์ทนี่ก็เป็นตัวแทนขึ้นไปมอบเข็มขัดให้นะครับก็กระชากมาซะจากชาวนิวซีแลนด์นะครับซึ่งชาวต่างชาติเขาจะนิยม